วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารีวิวเล้าอีว่าแอร์กันนะคะอีว่าแอร์นี้จะอยู่ฝั่ง F F เนี่ยแหละ F นั่นอีว่าแอร์ถึงแล้วประตูทางเข้าว้าวออโต้ดูหรูหราขนาดเข้าได้หลายอย่างมีบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสก็เข้าได้บัตรทองอะไรอย่างนี้พวกนี้ก็เข้าได้นะคะโอ้โหให้บรรยากาศหรูหราขนาดนี้ภายในเรานะคะจะมีห้องเล่นคอมมีเก้าอี้นวดนะคะเก้าอี้นวดไฟฟ้าเป็นสตรีมโอ้มีอาหารการกินเยอะแยะเลยมาดูแผนผังของเราก่อนตรงนี้ทางเดินเข้ามาก็จะเจอห้องน้ำห้องท่าก็มีนวดก็มีห้องอาหารดูสนามเริ่มต้นจากยูเทนเซอร์นะคะพวกช้อนส้อมผลไม้แซนด์วิชโอ้สติ๊กกี้ไลซ์แมงโก้สติ๊กกี้ไลซ์โอเคโอเคไทยทีออเรนจ์จูสสลัดมีส้มตำตำไทยด้วยโอ้ตำไทยมีโคโคนัทเป็นลูกลูกมีพวกพิซซ่าฮอทดอกติ่มซำแล้วก็อ๋อมาม่าเวจิเทเรียนพิซซ่าโอ้ผัดไทยโอ้อันนี้อะไรข้าวไก่ผัดแคชชูนัทคล้ายๆกับทุกคนก็ต้มยำกุ้งโอ้โหสีแดงสดนี่ก็ครีมออฟโทเมโทซุปเรามาดูติ่มซำกันนะคะมีเกี๊ยวข้าวเก๋าขนมปังหมูแดงขนมปังไส้ครีมกาเกียวข้าวเก๋าโอเคพร้อมเลยพร้อมกินแล้วนะคะมีการสั่งน้องๆดีมากเลยขยับโต๊ะชุดให้เราด้วยนี่ก็มีเครื่องดื่มนะคะครบเลยสไปซ์เชเวฟเบียร์ซันต้ายูนิฟน้ำดื่มโยเกิร์ตเลมอนเลเยอร์เค้กเอแคร์มิกฟูชาร์ดโอ้มีแมกนัมไอศกรีมนี่ก็เป็นโอริโอมีเครื่องชงกาแฟมีเลมีแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์พวกนี้ก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่พิจารณากันเอาเองเข้ามาข้างในก็จะมีห้องน้ำชายหญิงมีห้องเปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะนี่จะเป็นห้องสำหรับคนพิการมีห้องชาวเวอร์ด้วยมี2ห้องเป็นยังไงบ้างคะผัดไทยต้มยำกุ้งทุกคนเอนจอยไหมกับเราอีว่าไอ้ท่านเอนจอยกว่านะท่านอะไรชาวอะไรเอนจอยอะไรนะคะฮักเก๋าฮักเก๋าอ๋อขนมจีบฮักเก๋าโอเคค่ะหลังจากที่พวกเราทานอาหารหลากเมนูอิ่มท้องกันแล้วนะคะเราก็ย้ายไปที่เรา Royal Orchid Spa ไปนวดผ่อนคลายกันก่อนจะนั่งเครื่องยาวไป12ชั่วโมงไปออสเตรียกันนะคะยังไงฝากติดตามชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ